สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนฝึกโยคะเพื่อแก้ปัญหาหลังเท้าที่ไม่ยืดและเอ็นร้อยหวายที่ก็ไม่ยืดเหมือนกันทำให้คนเราส่วนใหญ่เนี่ยบางคนจะไม่สามารถนั่งยองๆโดยที่ส้นเท้าเนี่ยวางลงบนพื้นได้มีกลุ่มท่าโยคะหลายท่าที่ค่อยๆช่วยยืดเหยียดเส้นเอ็นในส่วนนี้ส่วนข้อเท้าของเรามาลองดูกันนะคะเซตแรกเนี่ยนำขอแนะนำในท่านักรบนั่งนะคะวีราสนะนะก็คือนั่งเนี่ยเอาสะโพกวางลงแล้วขาเนี่ยพับเท้าของเราเนี่ยแนบมากับสะโพกเลยแนบมาเลยนะคะทั้งคู่เข่าถ้าติดกันได้ให้ติดกันถ้าติดไม่ได้ก็คือการเข่าออกสบายสบายวางสบายสบายเอาที่ไม่ปวดบางคนเนี่ยจะเริ่มแรกตั้งแต่ปวดตรงนี้มากเอาสบายสบายเพราะดังนั้นเขาจะอาจจะต้องกางออกไปมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าใครที่ได้แล้วเนี่ยก็ชาเลนจ์ตัวเองด้วยการนำเข่ามาติดกันนะคะนั่นหมายถึงถ้าได้นะคะถ้าไม่ได้กางเข่าออกไปแต่เท้าทั้งคู่เนี่ยแนบมากับสะโพกนะคะทั้งขวาและซ้ายเริ่มแรกเลยเนี่ยจับเข่าขวาแล้วลองยกเขาขึ้นมาซิต้องการให้หลังเท้าส่วนนี้ติดพื้นนะคะไม่ทำให้ไม่กางออกมาแบบนี้นะคะกางแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะต้องการให้หลังเท้าเนี่ยติดพื้นแล้วยกเขาขึ้นมานะคะยกขวาแล้วก็ยกซ้ายอันนี้เป็นการฝึกออกกำลังกายในส่วนหลังเท้าท่าต่อไปนะคะเก็บขาทั้งคู่เข้ามาแล้วเอาก้นเรานั่งทับบนส้นเท้าไปนะคะหลังจากนั้นมือเนี่ยโยกวะก้นกับส้นเท้ายังติดกันอยู่นะคะยังติดกันอยู่นำทำให้ดูให้เห็นนะคะแล้วเรายกเข่าขึ้นเห็นไหมตัวก้นนำเนี่ยนั่งลงไปบนส้นเท้าแล้วนำก็กำลังใช้หลังเท้าคราวนี้การขึ้นเนี่ยเราไม่ขึ้นแบบห่อตัวห่อไหล่เราขึ้นแบบยืดอกยืดหลังโยกมือช่วยยืดตัวเราก็ตรงยืดเข่าเราก็อยากยกขึ้นนะคะหลังเราก็ยืดตรงค้างอยู่ในท่านี้สักประมาณ5หรือ10ลมหายใจนะคะถ้าใครได้ก็อาจจะอยากชาเลนจ์ฉันอยากจะปล่อยมืออยากจะว่ายก็ทำไปนะคะแต่ถ้าใครยังได้ไม่ได้นะคะระยะแรกๆเราก็คือโยกมือช่วยนะคะเราสามารถนะคะอยู่ในท่านี้ได้ตราบเท่าที่เรายังไม่ปวดเขามากหลังจากนั้นนะคะนำจับให้จากท่านี้ค่ะกลับมานั่งยองเริ่มจากนะคะเราใช้มือช่วยแล้วเราเนี่ยจิกเท้าขึ้นมาแล้วนั่งยองกลับไปนั่งยองเท้าติดกันส้นเท้าวางอยู่บนเสื่อทั้งคู่นั่งยองยองแล้วยองแล้วก็กลับมานั่งใหม่ท่าเดิมหักนิ้วเท้ามาแล้วกลับมานั่งทำแบบนี้ค่ะให้ร่างกายเราโฟลว์แล้วก็รู้สึกว่าสามารถปรับกลับไปกลับมากลับมากลับไปได้นิ้วเท้าก็แข็งแรงหลังเท้าก็แข็งแรงข้อเท้าก็แข็งแรงค่ะลองดูนะคะไทยโยคะหลายๆท่านะคะจะเป็นการฝึกแล้วทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงในหลายๆส่วนตั้งแต่ปลายนิ้วมือยันปลายนิ้วเท้าเลยนะคะลองฝึกโยคะกันดูค่ะโยคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ